ต่ายมนัสนันเปิดใจหลังได้รับความช่วยเหลือเผยขอเจออ้ำพัชราภาสักครั้งเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่หลายๆคนให้ความสนใจมากหลังจากที่ในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์เรื่องราวของอดีตดาราสาวต่ายมนัสนันที่นั่งขอทานอยู่ข้างถนนกลายเป็นคนไม่มีบ้านจนทำให้หลายคนตกใจว่าใช่เธอจริงๆหรือเปล่าเนื่องจากเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างมากแต่ล่าสุดหลังจากที่เรื่องราวได้ถูกเผยแพร่ออกไปก็ทำให้ผู้คนเข้ามาให้ความช่วยเหลือเป็นจำนวนมากขณะที่ต่ายมนัสนันได้กล่าวว่าตนเองอยากหายเป็นปกติและอยากกลับเข้าสู่วงการแต่ด้วยสภาพตอนนี้ก็อายถ้าจะเป็นแบบนั้นตอนนี้ก็คิดถึงและจำเพื่อนๆนักแสดงที่เคยร่วมงานกันได้อยากกลับมาใช้ชีวิตปกติเพื่อมาดูแลแม่และอยากจะเจออ้ำพัชราภาชัยเชื้อรวมถึงต้องขอบคุณแตงโมนิดาพัชรวีรพงษ์ที่เป็นห่วงด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ